หน่วงคู่เก่าปั้นลูกทั้ง16คนให้เติบโตขึ้นมาค้ากำปั้นนึกในใจนะแหมนี่ถ้าลูกมันเกิดเป็นแชมป์โลกสักคนนึงมันจะนึกถึงวันนี้เลยวันที่เรามาเย็บอุปกรณ์มวยให้มันการเป็นแชมป์เนี่ยเราจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น10เท่าเราทนตรงนี้ได้เราสู้ตรงนี้เราชนะบนเวทีแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยได้ลูกไม้ปลายนวมชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอังคารที่24ธันวาคมเวลา 4:30 ทางไทย PBS